บัญชาการทหารอากาศเผยนายกรัฐมนตรีโอเคหนุนงบซื้อเครื่องบินรบเข้าใจความจำเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศเผยนายกรัฐมนตรีโอเคหนุนงบซื้อเครื่องบินรบเข้าใจความจำเป็นคาดสรุปเลือกแบบเครื่องบินเดือนมิถุนายนระหว่าง F-16 กับกริปเพนวันที่28มีนาคม2567ที่หอประชุมรณภากาศพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ฝูงใหม่ทดแทนว่าคณะกรรมการคัดเลือกแบบที่มีเสนาธิการทหารอากาศเป็นประธานกำลังดำเนินการอยู่ในเดือนพฤษภาคมจะทำเวิร์กช็อปทั้งF-16 และ Gripen เป็นการดูเงื่อนไขที่เราต้องการว่านอกจากเรื่องสมรรถนะแล้วมีอะไรบ้างเช่นผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจที่จะมีการแลกเปลี่ยนทางด้านการค้าพลอากาศเอกพันภักดีกล่าวอีกว่าสำหรับงบประมาณที่จะใช้ในโครงการดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันที่2เมษายนนี้ไม่ได้มีการระบุแบบเครื่องบินไว้ซึ่งดูจากช่วงเวลาแล้วก็เป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้และกองทัพอากาศน่าจะสรุปการเลือกแบบเครื่องบินได้ในสัปดาห์ที่2-3ของเดือนมิถุนายนเมื่อถามว่ากังวลเรื่องปัจจัยแทรกซ้อนที่รัฐบาลจะนำงบประมาณไปใช้ในโครงการอื่นหรือไม่ผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่าไม่ได้กังวลอะไรอยู่ที่เหตุผลความจำเป็นปัจจุบันรัฐบาลทราบดีว่ากองทัพมีความจำเป็นท่านเองก็ให้การสนับสนุนอยู่เมื่อถามย้ำว่าคุยกับนายกรัฐมนตรีแล้วโอเคใช่หรือไม่ผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่าครับเมื่อถามว่ามีภาพผู้บัญชาการทหารอากาศขึ้นทำการบินกริปเพนเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าจะเลือกเครื่องบินแบบดังกล่าวหรือไม่พลอากาศเอกพันภักดีกล่าวว่าไม่หรอกครับเพราะการคัดเลือกนั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวผมแต่อยู่ที่ผลประโยชน์ของกองทัพเป็นหลักหากค่ายไหนไม่ว่าจะเป็นกริปเพนหรือ F-16 ให้ประโยชน์กับกองทัพอากาศสูงที่สุดคณะกรรมการคงพิจารณาเป็นอันดับแรกเราไม่ได้คิดว่าแบบไหนได้แต่จะดูลำดับความสำคัญเป็นหลักรวมทั้งพูดคุยเจรจาจนสุดท้ายก็จะประกาศว่าเครื่องใดมีความสำคัญสุดแบบนั้นก็จะชนะไปการที่ผมไปบินกริปเพนเพราะอยากไปดูการฝึกของน้องๆซึ่งนักบินของเราเก่งมากและการที่ไปนั่งเราจะเห็นภาพทั้งหมดของเครื่องบิน70กว่าเครื่องหลากหลายแบบทำให้เราเห็นสถานการณ์และภาพการฝึกทั้งหมดว่าเป็นไปตามฉากทัศน์ที่เราวางไว้หรือไม่ทำให้เห็นว่าเครื่องบินของเราเข้าร่วมการฝึกระดับนี้ได้โดยไม่ด้อยกว่าผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวเมื่อถามถึงโอกาสที่จะกลับไปเป็นเครื่องบิน F-35 โดยรัฐบาลช่วยเจรจานั้นพลอากาศเอกพันภักดีกล่าวว่าเราเลยจุดนั้นมาแล้วคงต้องมาดูเรื่องที่เราจะเดินต่อไปดีกว่าเพราะได้เตรียมการตรงนี้เอาไว้ค่อนข้างจะรัดกุมพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการได้มีการศึกษาอย่างละเอียดมากต้องให้เครดิตกับคณะกรรมการชุดนี้ด้วยฮุนไดฮิลสเตรทปาดแซงพิงสไปเดอร์เก็บชัยรอบชิงลูกยางเกาหลีใต้เกมแรกการแข่งขันวอลเลย์บอลวีลีกเกาหลีใต้รอบชิงชนะเลิศเลขที่1ฮุนไดฮิลสเตรทต้นสังกัดของมดวิภาวีสีทองลูกยางสาวชาวไทยและทีมแชมป์ในรอบปกติดวลกับพิงสไปเดอร์ที่มีตัวหลักอย่างกัปตันคิมยอนขยองผลการแข่งขันปรากฏว่าฮุนไดฮิลสเตรทแซงเอาชนะพิงสไปเดอร์ไปได้ 3-2 เซตสกอร์ 18-25 14-25 25-20 25-20 และ 16-14 ครึ่งนำไปก่อน 1-0 เกมโดยการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันแบบ3-5แมตช์ซึ่งเกมที่2จะแข่งขันกันในวันที่30มีนาคมนี้ในเวลา 11:50 น.
ลีซอชูผลงานอิชิอิช่วยช้างศึกมีแนวทางชัดเจนเชื่อทีมชาติไทยทุกจีนสิงคโปร์ลีซอธีรเทพวิโนไทยอดีตกองหน้าทีมชาติไทยชมผลงานมาซาทาดะอิชิอิช่วยให้ทัพช้างศึกมีแนวทางการเล่นชัดเจนเชื่อ2นัดที่เหลือเก็บ6แต้มจากจีนและสิงคโปร์ลีซอธีรเทพวิโนไทยอดีตกองหน้าทีมชาติไทยเผยถึงกระแสของฟุตบอลไทยที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งโดยเกมที่ทีมชาติไทยแพ้เกาหลีใต้ 0-3 เมื่อวันที่26มีนาคมในฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4นัดที่4ได้รับความสนใจอย่างมากมีแฟนบอลเข้าชมเกมในสนามร่วม 46,000 คนซึ่งธีรเทพร่วมยินดีที่ฟุตบอลไทยกลับมาฟีเวอร์อีกครั้งก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับฟุตบอลไทยที่กลับมามีกระแสความนิยมอีกครั้งอย่างนัดที่ผ่านมามีการหาบัตรเข้าชมกันชุลมุนโดยที่ตัวผมเองมีคนเข้ามาสอบถามมาหาบัตรเข้าชมตลอดทั้งวันส่วนผลการแข่งขันต้องยอมรับว่าเสียดายที่เราแต่ส่วนตัวผมเองไม่ได้คาดหวังว่าจะให้ทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้อยู่แล้วต้องการเพียงให้เกมออกมาสนุกซึ่งอย่างที่เราเห็นว่าตลอดเกมทั้งสองทีมสู้กันอย่างสนุกตื่นเต้นการที่เกาหลีใต้ชนะไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมาตรฐานของพวกเขาสูงเกมกับเกาหลีใต้ถ้าได้หนึ่งคะแนนถือว่าล้ำค่าแต่เมื่อไม่ได้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเรายังเหลืออีก2เกมในการพบกับจีนและสิงคโปร์ผมเชื่อว่าเราสามารถเก็บ6แต้มได้อยากให้น้องๆไม่เสียกำลังใจจากเกมที่ผ่านมาแต่กับอีก2เกมที่เหลือจะเป็นเกมที่พวกเราคาดหวังอยากให้น้องๆมีความมั่นใจในการเล่นที่ผ่านมาเราเล่นดีทุกเกมทั้งการเล่นเกมรับการเล่นเกมบุกอยากให้รักษาตรงนี้เอาไว้เพื่อเอาไปใช้ในการเล่นกับจีนและสิงคโปร์แฟนบอลหลายคนอาจคิดว่าการที่เราไปเสมอเกาหลีใต้ที่บ้านของเขาได้เสมอ 1-1 เมื่อกลับมาเล่นที่บ้านควรจะมีอะไรมากขึ้นแต่ความจริงแล้วเกาหลีใต้เป็นทีมระดับโลกเขารู้พิษสงของเราแล้วจากเกมแรกที่เราไปทำกับเขาไว้ที่บ้านเขาทำให้เกมที่ผ่านมาพวกเขารัดกุมกว่าเดิมวิธีการเล่นของพวกเขาชัดเจนกว่าเดิมไม่มีการพลีพลามไม่เร่งรีบบีบให้เราไม่ได้เล่นสั้นต้องใช้การโยนและผลที่ออกมาเป็นไปอย่างนั้นทั้งหมดตั้งแต่อิชิอิเข้ามาทำให้เห็นว่าเราทำงานร่วมกันเป็นทีมและแนวทางรวมถึงแผนการเล่นให้กับนักเตะไปชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเกมรับการเล่นรุกการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกหรือจากรุกเป็นรับทุกคนทำได้ดีมากทุกอย่างดูเหมือนดีกว่าเดิมเช่นสภาพร่างกายที่ทุกคนอาจมองว่าเป็นปัญหาตอนนี้ผมมองว่าไม่ใช่ปัญหาแล้วทุกคนทำงานร่วมกันการเล่นบอลเท้าสู่เท้าแน่นอนมากขึ้นคนที่ไม่มีบอลเคลื่อนที่เยอะขึ้นไม่ว่าจะเล่นเกมรับหรือเกมรุกทุกคนช่วยกันเยอะขึ้นเมื่อทุกคนร่วมงานกันดีแบบนี้ผมจึงเชื่อว่าเกมกับจีนและสิงคโปร์พวกเราสามารถทำได้